แม่เลี้ยงอาตมายอมมีพ่อของเขาชื่อว่าลุงอ้นนายอ้นมีเมตตาสูงอดีตเป็นพรานป่าแต่มีเมตตาน่าสะใจมากอาตมาก็ได้คาถามาท่องตั้งจนกระทั่งข้าบวชแล้วจึงเลิกถ้าไม่เป็นพระก็ยังไม่เลิกสัตว์เล็กๆก็ดีสัตว์ใหญ่ก็ดีไม่กล้าทำอะไรตะขาบไปนอนอยู่ได้งูที่ดุก็ไม่กัดในครั้งหนึ่งอาตมาเกิดศรัทธาขึ้นมาตะขาบกัดคนอื่นแล้วมาอยู่ในผ้าของตาอ้นเรียกว่าพ่อของแม่เลี้ยงเราเรียกกันภาษาใต้ว่าพ่อเท่าอ้นถ้าพ่อของแม่เขาเรียกพ่อเท่าตะขาบไม่กัดแกก็จับไปทิ้งบอกลูกนะอยู่ดีนะเดี๋ยวอันตรายนะแกก็จับตะขาบเนี่ยไปทิ้งตาไม่เห็นแล้วก็บอกให้ไปให้ปลอดภัยนี่สงสัยทำไมตะขาบไม่กัดทีนี้มีงูเห่าตัวนึงไข่อยู่หลังบ้านดุมากเด็กจะไปตีเขาเลยว่าแม่ตีบอกพ่อเท่าครับงูดุนี่ทำไงตีทิ้งดีไหมก็ไม่ต้องเดี๋ยวเราชายมันไปแค่เองแกให้จูงไปถึงก็บอกลูกเดี๋ยวอันตรายนะพอเท่าอ้อนไปถึงมันหดหัวทันทีไม่แสดงว่าน่ากลัวพอพระเท่าอ้อนกลับมามันก็แสดงน่ากลัวอีกท้ายสุดก็มันควังเสียงแกก็หายไปเลยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยสงสัยขึ้นมาว่าพ่อเท่าช่วยบอกคาถาเมตตาการปฏิบัติให้ผมทีละทำไมศักดิ์สิทธิ์มากเมตตาแปลกอัศจรรย์แกบอกว่าเราต้องใช้เมตตาว่าเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนพี่เหมือนน้องและพ่อเท่าไปฆ่าสัตว์ตายเป็นนายพรานแกบอกว่าวันไหนแกฆ่ากวางฆ่าไก่ฆ่าหมูก็สัตว์อื่นไม่ฆ่าฆ่าเฉพาะวันที่ต้องการถ้าอย่างนั้นก็พ่อเท่าต้องฆ่าทีละอย่างจนหมดเลยก็เอาเปรียบสัตว์โลกเลยแกบอกไม่ใช่เราต้องมีสัจจะทำอะไรมีสัจจะผมขอคาถาได้ไหมแกบอกว่าได้แต่ว่าเธอต้องถือจริงนะถ้าถือไม่จริงไม่เห็นตกลงท่านบอกว่าเดี๋ยวบอกให้นะไม่ต้องจดคาถาของเด็กอแอเป็นเด็กผู้หญิงเกิดมาถึงมาร้องอแออแอแออาเป็นเด็กผู้ชายคาถาผู้ชายเมตตาพุทโธพระพุทธเจ้าทั้งหมดมีเมตตาพุทโธเมตตาแปลว่าความรักทั่วโลกแล้วก็พุทโธรู้ตื่นเบิกบานคาถา3คำนี้เป็นคาถาของเด็กอ่อนและพระพุทธเจ้าก่อนจะสำเร็จก็ต้องเป็นเด็กมาก่อนต้องมีอ.อ.อ.มาก่อนเหมือนกันอาตมาก็ซึ้งตอนนั้นซึ้งจริงนี่คาถานี่แปลกจริงก็เลยเอาไปท่องอ่อแออ่ออาเมตตาพุทโธท่องเรื่อยทุกวันท่านบอกว่าแกบอกให้ทดสอบได้นั้นตมาก็ทดสอบครั้งแรกคือธรรมดายาจันนี่แกแทงขนมครกขายเนี่ยเราวิ่งผ่านแล้วก็จะตีประจำแหละแกว่าทำให้ของกระสกปรกแต่ว่าคาถาอ่อแออาเมตตาพุทโธแล้วก็เดินบอกว่าท่องพอยกตีนขวาก็ว่าอ่อแออ่ออาเมตตาพุทโธยกตีนซ้ายอ่อแออาเมตตาพุทโธท่องโดยการสำรวมมารยาทดีโดยไม่รู้ตัวไปถึงนั่งอ่อย่ายผมขอทางไปทีนะพอท่าเลี้ยงบอกว่าให้นึกว่าคนแก่เหมือนแม่ก็นึกว่าเหมือนแม่เหมือนยายก็เหมือนยายถ้าเหมือนย่าก็เหมือนย่าให้นึกอย่างนั้นแต่ถึงยายครับเหมือนยายผมนะผมขอทางไปทีวันนี้มึงดีนะกูเตรียมมาจะตีมึงแต่มึงนิสัยดีมารยาทดีกูสงสารคาถาที่ขลังแล้วก็ให้ขนมครกกินด้วยแกไม่เคยให้เลยก็คาดใจว่าคาถาที่ขลังมาบอกพ่อเท่าเลี้ยงพ่อเท่าตอนนี้คนที่เกลียดผมอ่ะรักผมมากสงสารคาถาดีนะอย่าเสียข้าวให้นกกินให้ปลากินให้ไก่กินให้สัตว์กินมันก็มากินกันสนิทกับเรานกป่าก็สนิทถ้าเราเสียให้กินตอนนั้นก็เป็นเคล็ดลับอยู่ว่าเรามีเมตตาต่อสัตว์โลกสัตว์โลกก็เมตตาเราก็เลยถืออำนาจว่าขลังมากทุกอย่างทำได้พอคนเหมือนพี่เรียกว่าพี่ครับโอ้เมตตาพุทโธพี่ผมน้องผมโอ้เมตตาพุทโธเพื่อนผมญาติผมพี่น้องผมก็แสดงออกของเราตั้งแต่นั้นมาเป็นคนกันเองกับคนทั่วไปมีเมตตาหมดทั่วไปทุกคนเหมือนกันหมดเหมือนพ่อเหมือนพี่เหมือนน้องทำเราเข้าสังคมได้อย่างสนิทโดยไม่รู้ตัวทำให้คาถานั้นก็ขลังอาตมาก็ภาวนาจนพอถึงวันบวชก็ต้องเลิกเพราะถือว่าเราไม่ใช่เด็กแล้วเราเป็นพระเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เลิกท่องตั้งแต่นั้นมาเพราะว่าอแอเรานึกว่าเราเป็นผู้หญิงบ้างลูกผู้หญิงบ้างพออานึกว่าเราผู้ชายลูกผู้ชายพ่อผู้ชายเมตตาพุทโธทั้งโลกเลยเราต้องเมตตาหมดสัตว์ร้ายก็ไม่คิดทำร้ายคนคิดร้ายกลับใจเองเห็นใครก็นึกว่าเหมือนพี่เหมือนน้องหมด
ทำให้จิตใจเราถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้ตัวนั่นอีกเรื่องหนึ่งในการปฏิบัติที่ผ่านมานั้นในช่วงนั้นอาตมาก็เรียนคาถาเจอพระเจ้าดอกเรียนพระเจ้าดอกที่วัดพระบรมธาตุไปเรียนพระเจ้าดอกได้มากและความรู้เกิดความรู้ทั้งหมดระยะทางจากบ้านไปถึงในเมืองสี่แยกท่าวังนั้น10กิโลจากสี่แยกท่าวังไปพระบรมธาตุอีกก็เกือบประมาณเกือบ10กิโลก็ทั้งหมดรวมแล้วว่าประมาณ20กิโลที่ต้องไปกลับวิ่งเรียนหนังสือใช้เวลาขึ้นรถบ้างไปเรือบ้างเรียนวิ่งบ้างส่วนมากก็วิ่งเรียนหนังสือเรียนอยู่หลายปีติดต่อกันจนกระทั่งไปเรียนเพิ่มเติมที่วัดนารีประดิษฐ์อีกเพราะว่ามีตู้พระไตรปิฎกอยู่หลวงพ่อก็เฝ้าตู้พระไตรปิฎกแต่ก็ไม่เคยเรียนแกบอกว่าชาติหน้าเนี่ยแกต้องแตกฉานพระไตรปิฎกแต่ชาตินี้แกไม่เรียนมันไม่เป็นอดีตชาติของสัญญาจะไปฉลาดไม่ได้นี่สงมีด้วยการสร้างแต่ไม่มีอนิสงส์ปัญญาเลยไปขอท่านอ่านแล้วให้เงินท่านบ้างขอของมาถวายท่านก็ดีใจอ่านเสร็จก็คืนท่านแล้วก็เสียค่าหนังสือค่าชำรุดให้เรียบร้อยท่านก็ดีใจให้เรียนเราเรียนพระไตรปิฎกแล้วไปพูดให้พระฟังให้ท่านผู้ฟังเองท่านผู้กรมตำรับตำราไว้มากมายแต่ไม่เคยเรียนเราเอามาเรียนในหนังสือที่ท่านเก็บพิเศษบ้างเอามาเรียนท่านก็ยินดีให้เรียนท่านว่ามึงฉลาดนะบารมีชาติก่อนทำจากไหนว่าทำไมมึงรู้ทุกเรื่องพูดได้ทุกเรื่องและเข้าใจหมดทุกเรื่องปัจจุบันชาติไม่ใช่อดีตจะเรามาเรียนแล้วเพราะหนังสือสร้างไม่เรียนมากมายทุกวัดสร้างและเก็บใส่ตู้ยับแจไว้เรียบร้อยเลยปัญญาก็ไม่มีเพราะว่าไม่ได้เอามาใช้อ่ะนี่พระก็ทรงใส่จำเนียนทำไมอายุน้อยๆในแค่นี้นะรู้ธรรมะกว้างขวางรู้อะไรทุกอย่างเพราะพระสวดจบเราแปลให้ฟังรู้ความหมายละเอียดมาจากไหนจากไหนจากไหนตอนนั้นกำลังเหื่อธรรมะอยู่พักหนึ่งทำให้พระนี่งงว่าทำไมเป็นชาวประมงมาสนใจธรรมะยังไงการเป็นชาวประมงอาตมาก็ต้องเสี่ยงอุปสรรคเรือจม3ครั้งด้วยกันรู้ตัวแล้วว่าเรือจะต้องจมเพราะว่าลมแรงลมขึ้นนี่รู้สัตว์มันบอกเหตุให้ก่อนมดบ้างแมงบ้างในขณะเรารู้ว่าเรือจะต้องจมและแน่แท้นั้นเพื่อนไม่เชื่อเพื่อนที่ไปด้วยกันก็ไม่เชื่อว่าเรือจะจมเพราะตอนนั้นไม่มีวิทยุฟังกรมอุตุไม่มีที่จะบอกข่าวอาตมาก็ดูเหตุการณ์ว่าจมแน่นอนแล้วเอาเชือกเตรียมไว้แล้วผูกตัวไว้กับเรือแล้วก็กระเป๋าของอาตมานี่ต้องผูกให้เรียบร้อยหมดเพื่อนว่าไอ้มึงยิ้มหัวเรามึงโง่มันเป็นยังไงมันทํามันเกิดกลัวว่ากล้าหาญกว่าเราแต่กลัวกว่าเราบอกว่าไม่ประมาทเว้ยแล้วใบเรือก็ดีแจวก็ดีเสาใบก็ดีผูกไว้กับเรือหมดผูกไว้อย่างแข็งแรงหมดของเราเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างแล้วก็มีธงเตรียมไว้ก้อนหินเตรียมไว้เมื่อเรือจมแล้วต้องทิ้งเครื่องหมายไว้เพื่อจะเอามาเอาของจากท้องทะเลอีกในขณะนั้นเรือเกิดลมแรงจมจริงๆพระเจ้ามัตตมาก็ผูกเชือกไว้กับเรือไปผูกให้เพื่อนด้วยเพื่อนก็พลอยรอดตายไป3ครั้งครั้งที่3นี่ลอยคอในทะเลทั้งคืนและจนเที่ยงวันอีกครึ่งวันอีกจึงขึ้นเรือได้เพราะลมแรงมากอาตมาไม่ประมาทยอมผูกไว้หมดดอกท้ายถุดผ้าของเพื่อนหายหมดเพราะของที่มันลอยไปหมดของเรามีก็แบ่งให้เพื่อนก็เรามี3ชุดไปกัน3คนบ้าง5คนบ้างก็แบ่งให้เพื่อนใช้กันและกลับเข้าบ้านของเราไม่หายเพราะเราไม่ประมาทและที่ชาวประมงเรือจมตายนั้นเพราะว่าหลุดจากเรือแล้วก็ว่ายน้ำด้วยกำลังท้ายที่สุดก็ทนไม่ไหวก็ตายไปบางทีตะคริวจับบ้างหลายอย่างหมดแรงบ้างถือว่าตัวว่ายน้ำเป็นไม่กลัวแต่เมื่อใต้สุดก็หมดกำลังบางทีก็ได้ทุ่นได้ของเล็กน้อยมาเที่ยวเกาะข้อมือเหน็บชาบ้างก็จมน้ำตายไปแต่ข้าตมาเนี่ยไม่ทิ้งเรือพอลมลดลงคลื่นน้อยลงเรากู้เรือขึ้นทันทีเพราะเชือกเราผูกไว้กับเรือไม่หลุดไปจากเรืออาตมาไม่ประมาทตั้งแต่เล็กๆนะโยมเพราะว่าไม่ไว้ใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสมอแต่ไม่กลัวแต่ต้องไม่ประมาทต้องระวังโชคดีที่ไม่ตายก็ดีอยู่แล้วเพราะเรารู้ตัวเสียก่อนรู้ว่าลมจะต้องแรงเรือจะต้องล่มก็รอดตายมาตอนอายุอาตมาที่ผ่านมาตามลำดับตอนหนึ่งพ่อฝึกกล้าหาญฝึกมาแล้วในป่าฝึกในคลองและไปฝึกในทะเลพ่อสั่งว่าจำเนียนเจอจานเบื้องกระเบื้องอ่ะที่ขาวๆอ่ะถ้าแตกแล้วให้เก็บไว้ให้หมดอาตมาเก็บไว้ครึ่งเข่ง
ก็แกบอกไว้แล้วของปิดไว้เอ้ยพ่อแกให้เก็บทำอะไรของแกก็ไม่รู้พอได้มากแกว่าได้เท่าไหร่บอกได้ครึ่งเข่งแล้วพ่อเออได้ได้พาลงเรือวิ่งใบไปกลางทะเลก็เรียกว่าดงปลาฉลามเสือสมัยนั้นมากทีเดียวพอไปถึงแกเอาช่วยกันนะเอาเพียงลงไปในน้ำเช็ดนะให้ไปเช็ดแล้วจมวุบเช็ดจมวิบเอ้ยให้ทำอะไรของแกวะถามแกไม่บอกพอไปถึงดงปลาฉลามขึ้นมาบุ้มมันคิดว่าปลาพระจานทร์สีขาวคิดว่าปลาขึ้นมาน่ากลัวมากปลาฉลามเสือนี่น่ากลัวเป็นดงทีเดียวหลายร้อยตัวเราก็นึกเสียวในขณะนั้นพ่อก็บอกว่าปลาฉลามนี่นะมันกัดคนได้แต่ถ้าเรายืนตัวตรงๆน่ะถ้ามันกัดได้ก็กัดเท้าแต่มือเราอย่าให้ออกห่างจากตัวไปส่วนเท้านั้นไว้อย่าให้ห่างออกไปเมื่อมาถึงมันอ้าปากกัดเราไม่ได้เพราะว่าปากอยู่ข้างล่างถ้าเราว่ายน้ำตัวเอนลงไปตามผิวน้ำนี่มันกัดทีเดียวแล้วขาดสองท่อนเลยถ้าเรายืนให้ตัวกรงมันกัดไม่ได้มันต้องเฉียดไปก่อนแล้วกลับมาถึงต้องขาดแล้วมันหมุนทันทีเวลาเฉียดตัวเราผ่านเราต้องหลีกออกจากที่เดิมสักหนึ่งศอกก็ดีวานั่นก็ดีผ่านแล้วมันมาถึงมันไม่ทันดูเรามันจะกัดตรงที่มันหมายไว้พอพูดจับแล้วพ่อก็ผลักลงทะเลแล้ววิ่งเรือไปเลยลงต้มมาถึงปลาฉลามมาก็เต็มหมดเลยเราก็ตกใจกลัวแต่ว่าสัญชาตญาณเอาตัวรอดที่พ่อบอกมันนึกได้หมดยืนตัวกลงๆในน้ำมันก็เฉียดมาทีเดียวพอเฉียดตัวเรามันก็ผ่านแล้วก็หลีกไปยืนแห่งหนึ่งแล้วก็เหล็กแหลมที่เราถือไว้นั้นเราแทงมันก็ไม่ถูกหรอกมันอยู่ห่างหลายครั้งพอมันมาถึงเห็นว่าเป็นคนแล้วมันก็หายไปมาถึงจะกินอย่างเดียวพอเห็นว่าเป็นคนชัดมันก็หายไปพ่อวิ่งเรือมารับตอนนั้นปลาฉลามหายไปหมดแล้วแล้วถึงพ่อครับผลักผมไปตอกไปทำไมเขาบอกว่าฝึกให้มึงกล้าหาญต่อสู้ปลาฉลามเลยอย่าให้มึงกลัวเลยอ๋อแล้วกันแค่นี้เองกลับบ้านแค่นี้เองไปฝึกเราอยู่ได้ทำให้เราเกือบตายฝึกให้กล้าหาญตอนนั้นอาตมาถามว่าหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์ทำถนนจากฉวางอำเภอฉวางข้ามบนเขาธงขึ้นมานครศรีธรรมราชมาออกคลองตาลอาตมาก็ดีใจที่ท่านผู้มีบุญมาก็เสี้ยวเรี่ยไรของกะปิบ้างปลาบ้างเอาไปให้หลวงพ่อทำถนนแล้วไปขอชาญหมากมาแจกกันขอของขลังแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไปขอเบอร์ขอหวยกันไปกันมากทีเดียวอาตมาก็ไปเขาด้วยเดินกันไปขึ้นรถไปเดินกันไปพอสุดทางรถก็เดินเอาของไปให้ท่านแล้วก็ขอพรท่านขอชาญหมากมาเกิดศรัทธาท่านว่าท่านมีใจละเอียดอ่อนน่าศรัทธายิ่งไม่เห็นโกรธพูดหยาบไม่มีพูดแต่ดีบาวาโลกหลานทั้งนั้นมีแต่ดีศรัทธาซึ้งมากในหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็ให้พรขอพรท่านด้วยขอหลวงพ่อครับให้พรผมบวชไม่ศึกนะให้ผมได้มีธรรมะชั้นสูงแล้วก็ท่านก็ให้พรศรัทธาหลวงพ่อคล้ายตั้งแต่อายุยังน้อยจนกระทั่งอายุ20ปีก็รับเกณฑ์ทหารเมื่อเกณฑ์ทหารมาถึงก็บวชที่วัดนารีประดิษฐ์อยู่ที่นั่นอยู่7พรรษาเพราะว่าอาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อบวชแล้วต้องอยู่ให้ได้5พรรษาเลยให้ท่านแถมไปอีก2ให้เป็น7อายุ19ปีพ่อตายแม่ตายอายุ6ขวบอายุ19ปีนี่พ่อตายพอพ่อตายแล้วคัดเลือกทหารไม่ติดพอไม่ติดแล้วก็เข้าบวชทันทีการเข้าบวชนั้นอาจารย์ถามว่าใครสอนหนังสือให้เพราะเราไม่ขึ้นโรงเรียนโรงเรียนท่านผู้สร้างเองบอกว่าไม่ต้องสอนนะครับผมเรียนอายุ6ขวบกว่าผมเรียนได้หมดแล้วอ่านหนังสือให้ท่านฟังแล้วก็ท่านก็เชื่อว่าอ่านหนังสือได้แล้วก็ฝึกหน้าให้ท่านด้วยเพราะเราเคยจำเอาไว้ต้องรับภาระต่อจนกระทั่งอยู่ที่วัดนารีประดิษฐ์นั้น7พรรษาเข้าอยู่ป่าช้าทำความเพียรในป่าช้าตลอดทั้ง7ปีในขณะที่อยู่ในป่าช้านั้นฝึกกรรมฐานอย่างเคร่งครัดกลางวันรับแขกเลยเที่ยงคืนแล้วข้าป่าช้าผีมาฝังใครก็มาฝังผีตายทั้งกรมผีตายทุกอย่างก็อยู่ที่นั่นแหละตากแดดตากลมตากฝนจมน้ำก็ทำอยู่ในน้ำตั้งใจว่าจะให้พบความสุขเหมือนอย่างที่เคยพบเด็กๆอย่างเดียวแต่เพิ่งมาเจอเมื่อพรรษาที่2พรรษาแรกยังไม่เจอ
แล้วก็ในขณะนั้นมีผู้หญิงมากมายเพื่อนกันต้องการให้สึกไปอยู่ทางบ้านบ้างแล้วก็มาหาเป็นประจำผู้หญิงคนที่เราหลงรักมากที่สุดในใจตลอดมานะอีกคนหนึ่งสวยก็สวยน่ารักน่ารักก็รวยด้วยแล้วก็พ่อแม่เขาไว้จิตไว้ใจก็คนเดียวที่จะให้รักษาสมบัติรักด้วยนิสัยมารยาทแต่ใจที่รักจะบวชไม่สึกมากกว่าแต่พอเจอเขาชวนคุยชวนอะไรต่างๆที่สงสารเขาทุกครั้งแต่กลับมาถึงว่าถึงบ้านแล้วก็จิตไปหาวัดอยากจะให้บรรลุมรรคผลอยากจะสำเร็จความหลงรักผู้หญิงมีอยู่ในใจก็ผ่านมาพอบวชได้พรรษาผ่านไปแล้วจะเข้าพรรษาที่สองแม่ของผู้หญิงมาบอกอาจารย์ครูว่าท่านจำเนียนลูกสาวฉันรักมากตั้งแต่เป็นเด็กมาเขาสนิทกันมาตลอดแต่ตอนนี้ลูกสาวมาอยากกินข้าวกินน้ำว่าพระจำเนียนบวชไม่สึกเขาถ้าขาดพระจำเนียนเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องตายฉันสงสารลูกสาวฉันมากขอหลวงพ่อช่วยพ่อหลวงอ่ะพ่อหลวงช่วยบอกให้อาจารย์จำเนียนให้ท่านจำเนียนสึกทีนะสงสารลูกสาวอาจารย์ครูก็สงสารขึ้นมาก็เรียกไปให้เด็กมาตามมาไปด่วนไปถึงถามหลวงพ่ออาจารย์เท่าไรครับจะบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งแม่เขาชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นมาบอกว่าให้สึกได้นะให้ดูวันเอาเองคุณตั้งใจบวชไม่สึกแต่ผมว่าไม่แน่นอนแล้วนะตอนแก่ก็บวชได้ให้สึกนะพอว่าผู้หญิงมาให้สึกนะเกิดรักผู้หญิงนั้นอย่างแรงขึ้นมาถึง 95% ในใจแต่ไม่ยอมบอกบอกหลวงพ่อครับอาจารย์ครับผมบวชไม่สึกแล้วผมไม่ยุ่งครับไม่เกี่ยวให้คนสงสารเขาบ้างแกก็อ่อนใจพูดให้เราอ่อนใจอ้อนวอนร้องขอกลับกุฏิพูดแล้วท่านขอก็ไม่ยอมกลับกุฏิเดี๋ยวแม่ผู้หญิงมาถึงท่านจำเนียนท่านตกลงใจแล้วยังล่ะลูกสาวฉันน่ะตั้งใจทุกอย่างแล้วเงินทองก็มีพร้อม10กว่าล้านต่อไปจะทําบุญให้ทานที่ไหนกันก็ได้จะทําอะไรก็ได้อาตมาก็เลยใจน่ะไปหาผู้หญิงมากแต่ปากแข็งอ่ะยอมไม่เกี่ยวบอกผู้หญิงแล้วบอกโยมแล้วประจําว่าบวชไม่สึกไม่สึกไม่เอาหรอกพูดหยาบๆแม่ก็ลุกขึ้นไปแต่ว่าใจนั้นอ่อนมากอ่อนนอกเรียกว่าอ่อนในแข็งนอกแข็งนอกอ่อนในแม่ก็กลับไปพอกลับไปแล้วใจมันร้อนรุ่มที่จะนึกถึงผู้หญิงคิดแต่ผู้หญิงคิดแต่สึกคิดจะไปมีเมียแล้วก็จะได้ร่ํารวยอ่ะใจมันไปอย่างมากทีเดียวแล้วอาตมาก็ไม่รู้ทางแก้งใดก็เข้าไปในป่าช้าก็ยังไม่หายรุ่งเช้าผู้หญิงมาพอเห็นรูปผู้หญิงมันวูบใจวาบทันทีอ่อนใจอ่อนแล้วแต่ปากแข็งไว้ก่อนผู้หญิงก็เดินก้มหน้าก้มตามาถึงถ้ำท่านจำเนียนสบายดีไหมว่าสบายดีพอมันก้มกราบท่านนั้นใจหายแวบ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 สงสารถ้าเคยดีกันมาผู้หญิงถามว่าท่านจำเนียนตกลงใจแล้วยังอ่ะว่าศึกวันไหนท่านดูวันศึกเองได้เนี่ยท่านเป็นหมออยู่แล้วเนี่ยหมอดูชะตาบอกไม่ศึกเราทำไรไม่มีไม่ศึกพูดหยาบหยาบผู้หญิงก็เห็นว่าเราพูดหยาบก็ลากลับพอผู้หญิงจากไปแล้วมันดูตามมาในใจว่าไม่อยากให้เขากลับอยากเข้ามาอีกก็อยากจะไปเจอเขามันวุ่นวายร้อนนอนไม่ได้นั่งไม่ได้เลยข้าในป่าช้าพอดีเด็กมาบอกว่าศพคนจีนน่ะที่เขาฝังมันพังแล้วให้ไปดูอาตมาก็เลยเข้าไปดูไปเห็นว่าวังสุยนั้นมันก็พังไปข้างหนึ่งเอาเหล็กแฉลงไปงัดดูพังออกไปเห็นศพนอนอยู่เรียบร้อยคือนั่นสั่งเด็กสั่งคนทั้งหมดว่าอย่าเพิ่งข้าไปหาเราในป่าช้านะเราธุระด่วนไปถึงก็เอาซากศพขึ้นมาเละหมดความนึกว่าผีมันจะเอาเรื่องหรืออย่างไรก็คิดมากมายเรื่องผีเนื้อก็เละเหม็นก็เหม็นหนอนก็ตัวใหญ่ๆความที่เราแหวงอยู่ลืมผู้หญิงแล้วหัวกะโหลกออกมาเอานิ้วมือออกมานี่ตีลงมาเป็นชิ้นชิ้นมานั่งความอยู่นึกว่าเราเหมือนกับคนที่ตายแล้วชัดเจนมากลืมนึกถึงผู้หญิงตอนเช้าอาจารย์ครูเป็นวันพระพอดีเขาฟังเทศก็ให้เด็กไปตามเด็กก็ตกใจเห็นเราเอาผีมานั่งเล่นอยู่เส้นซากศพตกใจวิ่งบอกอาจารย์ครูไปเองถึงว่ามาคุณจำเนียนไม่ได้เดี๋ยวเป็นบ้าไปนะนั่นเขาจะมาฟังเทศฟังธรรมไปให้ศีลเร็วเห็นอาจารย์เหมือนกับผีเดินกองแกงกองแกงปากอับ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 แล้วก็เดินตามอาจารย์มาให้ศีลโยมและฉันข้าวก็ไม่ได้ทีนี้ผู้หญิงก็มาผู้หญิงก็นั่นมาอีกมาถึงถามท่าน
ตั้งใจศึกแล้วยังศึกทำไมเธอกับผีเราก็ผีสกปรกตายเน่าป่วยไม่มีอะไรพูดไปตามที่ความนึกคิดที่เห็นในใจทีนี้ความอ่อนน้อมไม่มีแล้วพูดอย่างผู้หญิงก็เสียใจมากออกจากบ้านหนีไปอยู่ที่ภูเก็ตว่าเรานี่โหดร้ายทารุณต่อเขาไม่เคยพูดหยาบกับเขาทำไมต้องเป็นอย่างนี้ดูถูกเขามากเขาไม่ยอมกลับบ้านแล้วเขาจะต้องแต่งงานต่อไปข้างหน้าไปเรื่อยจนผู้หญิงนั้นไปได้แต่งงานในขณะนั้นคิดว่าได้สำเร็จมันประหารแล้วตัวเบาวิวเห็นแต่กระดูกเห็นแต่สกปรกเห็นไม่มีอะไรเห็นแต่เกิดแก่เจ็บตายชัดเจนมากคิดว่าตัวเป็นพระอรหันต์สงสัยเป็นพระอรหันต์จะบอกอาจารย์หลายครั้งอาจารย์ครับผมเป็นพระอรหันต์แล้วหมดกิเลสแล้วไม่กล้าบอกตัวก็บอกมันจะเหาะได้อยู่มาก็เด็กลงไปเล่นน้ำอยู่พอดีเอ้ยหนูเอ้ยทั้งหมดเดี๋ยวเราลงไปเล่นน้ำด้วยเราตั้งใจจะเหาะข้ามคลองดูได้ไม่ได้พอผลัดผ้าเปลี่ยนเรียบร้อยก็เหาะให้ข้ามคลองลงตุ้มไปน้ำในน้ำตัวหนักลงถึงดินพุดขึ้นมาความว่างหายเกลี้ยงไม่มีเลยนั่นคาดใจว่าตอนนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วอาตมาคาดใจว่าเป็นพระอรหันต์ถึง4ครั้งด้วยกันครั้งที่1คิดว่าเหาะได้ครั้งที่2เขารับรำวงมาเล่นในวัดมีงานแต่ว่าเขาต้องปรึกษาเรางานการก็เราต้องไปสั่งให้คนมาทำแล้วก็เข้าป่าช้าพอทำเสร็จเรียบร้อยนางรำขึ้นโรงรำหนังตะลุงเล่นเรียบร้อยแล้วก็เข้าป่าช้าต่อทำความเพียรคิดว่าเป็นพระอรหันต์ตัวเบาหมดเบื่อหน่ายโลกให้พร้อมทุกอย่างมีเด็กวิ่งมาว่าท่านจำเนียนชั้นเรียนจำเนียนเร็วๆๆนายชเวงจะฉุดนางรำเบอร์1สีปากพนังแล้วเร็วๆไปช่วยเร็วๆกับคนอื่นไม่กลัวหรอกกลัวท่านคนเดียวแน่นอนเพราะมานับถือท่านมากพออย่างนั้นความโกรธขึ้นโดยไม่ทันรู้ตัวทำไมมันกล้ามาเหยียดหยามเราถึงในวัดความโกรธเกิดขึ้นทันทีทีนี้แหละหายไปอีกครั้งที่2ตัวหนักออกมาเดินไม่ทันรู้ตัวมาเร็วมากเหมือนกับตัวใหญ่และหายใจนั้นเหมือนกับว่ามีพลังอะไรอยู่มากที่ออกมาทางปอดพอมาถึงหน้าโรงรำวงก็ตะโกนแต่ไกลคนไหนในชาวเวงจะลากนางรำขุดนางรำไปชาวบ้านขยายทางกันหมดชาวเวงเห็นก็วิ่งมันบอกว่าพระไม่เกี่ยววิ่งแล้วถ้าไม่เป็นพระก็โดนแน่วิ่งกันไล่ไปแต่ความโกรธสุดขีดนั่นขึ้นบอกไม่ถูกว่าแค่ไหนคิดว่าจะฆ่าจะกระไดในใจที่พอไปครึ่งทางนึกได้เราเป็นพระมันน่าจะแสดงเรื่องอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เคยเป็นหากได้แล้วก็ทำว่าไหนไหนอยู่ที่ไหนตัวมันอยู่ไหนความจริงรู้แล้วขึ้นบ้านไหนแต่ไม่กล้าไม่ทำพูดเราไม่รู้ผ่านพอผ่านแล้วกลับไปในป่าช้าเหนื่อยรู้ทันทีว่าจิตเราไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกความโกรธขึ้นครั้งที่สองทีหลังไม่เชื่อแล้วว่าเราจะเป็นพระอรหันต์แล้วพอครั้งที่สามครั้งที่สี่ไม่เชื่อเพราะหลายครั้งที่มันว่างใสบริสุทธิ์ไปนั้นทุกครั้งนั้นกิเลสไม่ได้ดับหมดมันดับไปชั่วคราวทีนี้ต่อมาอีกครั้งที่สามครั้งที่สามนี้ข้าเจอเป็นผ่านอีกทำความเพียรอีกเร่งอารมณ์จิตว่างไป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 มองถอดอาการ32ได้หมดพอถอดเกลี้ยงแล้วไม่มีอะไรผู้หญิงผู้ชายใครก็ไม่มีว่างหมดไม่มีหัวมือตีนอะไรไม่มีเดินคุยกับโยมก็เหมือนกับไม่มีอะไรมาสังขารปรุงเห็นใครยิ้มก็คิดว่าปรุงขึ้นมาเห็นใครหัวเราะก็คิดว่าปรุงขึ้นมาทั้งหมดจิตมันจะเฉยอยู่คิดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วทีนี้สงสัยว่าจะสำเร็จจริงๆแน่ใจไปมากฝ่ายอาจารย์นั้นทำโรงเรียนอยู่แล้วก็ไปนครศรีธรรมราชไปตัวเมืองว่าจันคนจำเนียนหวังขวางงานไว้ด้วยนะเอาคนงานมาทำโรงเรียนให้เสร็จนะคุณต้องทำของหวานให้เขาด้วยให้ช่วยใครๆมาช่วยนะเลี้ยงคนงานคนหลายคนวันนี้มาทำงานผมจำเป็นต้องไปด่วนรับปากอาจารย์เสร็จเรียบร้อยนึกได้ว่าเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งทำขนมขายอยู่ไปเอาเขามาทำชั่วคราวแล้วให้ทางบ้านเขาช่วยไปก่อนก็เลยเอาผ้าจีวรเข้าไปในบ้านไปหาผู้หญิงเป็นเพื่อนกันแต่ถึงว่าถามผู้หญิงถามมาทำไมท่านออกมาหาเธอเลยเธอทำขนมเสร็จแล้วยังว่ากำลังทำเสร็จแล้วบอกว่าวันนี้ไปช่วยทักทีได้ไหมอาจารย์มอบหน้าที่ให้ทำขนมเลี้ยงโยมแต่เราไม่มีใครทำหรอกต้องให้เธอไปทำโอ้ฉันไปช่วยได้เท่าโยมทำไมไม่สั่งให้ใครมาบอกก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาเองหรอกขอมาเองดีกว่าเพื่อได้รู้ว่าเธอว่างหรือไม่ว่างในขณะที่ออกเดินไปที่วัดนั้นผู้หญิงเดินหน้าต่อมาก็เดินหลังมองผู้หญิงเป็นกระดูกเป็นโครงกระดูกไปหมดแล้วผู้หญิงก็พูดแบบภาษาเพื่อนมาก่อนว่าท่านจำเนียนนะฉันรักท่านมากท่านมีนิสัยดี
ฉันคิดตั้งหลายครั้งว่าถ้าแต่งงานกับท่านฉันมีความสุขมากแล้วก็คุยไปตามภาษาของเพื่อนน่ะแต่นี่ฉันหักใจได้แล้วก็คุยไปเอ๊ะมันหลงทำอะไรวะผู้หญิงนี่เพราะว่าโครงกระดูกทั้งหมดมันมีอะไรทำไมมันพูดถึงความรักความหลงความอะไรมาตลอดแล้วก็คุยกับเขาโดยไม่ให้เขารู้ตัวว่าเรานี่มีจิตเบื่อหน่ายโลกคุยกันมาก็นึกสงสารเพราะว่าเขาหลงจริงๆมันหลงแต่ความรักแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกเขาก็พูดถึงเรื่องเขารักเรามากเลยเป็นเพื่อนกันที่ดีกันก็เดินตามหลังมาพอมาถึงในครัวบอกว่าคนหนูนี่นะทองอยู่นั่นนะน้ำนั่นอยู่นั่นของอยู่นั่นแล้วก็น้ำตาลเนี่ยบอกให้หมดแล้วมอบเงินให้400บาทว่าขาดอะไรไปซื้อมานะตามของหวานเลี้ยงคนงาน20กว่าคนเธอก็เข้าใจเรื่องนี้ไม่ต้องอธิบายหรอกนะนี่ผู้หญิงมันก็ถามว่าท่านจำเนียนฉันร้อนมากถอดเสื้อนอกได้ไหมโอ้ถอดเถอะนะเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอกนะถอดได้มาถอดเสื้อนอกออกยังเสื้อชั้นในแต่เป็นคนขาอวบว่าแม่ร่างกายมีอะไรหรอกนึกในใจว่าร่างกายมันก็ผีตัวไม่มีอะไรหรอกมีแต่หน้าเปื่อยพอเสร็จแล้วท่านปวดเอวปวดหลังมานานเลยนั่งเหน็ดมาเอ็นหลังได้ไหมบอกก็ได้เอ็นได้เป็นไรหรอกมันว่ากลัวจะเป็นบาปมันไม่เป็นไรเอ็นเลยพอผู้หญิงเอ็นหลังลงนอนที่เป็นสองชั้นเป็นชั้นสูงชั้นต่ำตัวอยู่ชั้นบนแต่ตีนอยู่ชั้นล่างพอเอ็นนอนวุบมันเห็นวูบทีเดียวเกิดราคะลืมตัวหน้ามืดใจมืดตัวสั่นใจสั่นหมดอยากจะกอดผู้หญิงนั้นให้ได้เลยลืมนึกถึงว่าเป็นพระอรหันต์ลืมนึกอะไรทั้งหมดนึกแต่ว่าจะกอดอย่างเดียวแต่หักใจได้ไม่ได้อยากกอดไม่ได้เสียคนไม่ได้ห้ามไว้ความราคะเกิดขึ้นหมดทุกส่วนเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ร้ายแรงอารมณ์ร้ายแรงจะกอดอย่างเดียวผู้หญิงก็ไม่รู้เสร็จแล้วหักใจเราอยู่ไปก็อาจจะเป็นอันตรายอาจจะทำจริงก็ได้อาจจะกอดจริงเกินเสียตัวก็ได้แล้วมันรักเราอยู่ด้วยถ้าเราทำไปมันคงดีใจว่าเรารักก็ได้รีบหักใจแล้วเอาตัวรอดว่าคุณหนูของบ้ามาเธอหมดแล้วนะเราทุราดด่วนนะท่านจะฆ่าป่าช้าอีกแหละฆ่าป่าช้าเลยเดี๋ยวไม่ออกมาอีกขี้เกียจตามอย่าเพิ่งฆ่าไปนะไม่เป็นไรแหละทำเรื่องแล้วรีบบอกของให้เสร็จเรียบร้อยรีบฆ่าป่าช้าทันทีเลยตั้งใจว่าถ้าราคะนี่ไม่ดับจะไม่ออกเด็ดขาดจากป่าช้าถึงใครจะไปตามไปหาก็ไม่ออกเด็ดขาดเกิดราคะแรงมากคิดแต่มีลูกมีเมียคิดแต่จะได้ผู้หญิงอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่คิดแต่ผู้หญิงอย่างเดียวอาตมาเลยไปอยู่ในป่าช้าพิจารณากรรมฐานนอนในเชิงตะกอนแล้วจึงอารมณ์นั้นดับไปตอนเช้าดับพอดับแล้วเบาวิวอีกทีนี้ไม่ไว้ใจแล้วว่าเราจะสำเร็จหรือไม่ในขณะนั้นที่มานั่งทำความเพียรบ้างเดินทำงานมาดูงานบ้างบินบาตรเลี้ยงพระบ้างอะไรบ้างพร้อมทุกอย่างก็เลยเข้าไปนั่งสมาธิอยู่ที่ริมหญ้าแล้วก็ตอนบ่ายตอนนั้นนั่งนึกว่าตัวตนไม่มีเราไม่มีใครไม่มีและหลงอะไรกันทำไมสัตว์โลกมันหลงอะไรเนื้อหนังสังขารข้างนอกผิวหนังในเข้าไปก็มีเนื้อมีเลือดมีน้ำเหลืองคาวมีตับปอดหัวใจเป็นของปฏิกูลไม่น่ารักน่ามันสมองก็คาวนั่งพิจารณากรรมฐานอยู่เด็กวิ่งไล่กันมา2คนแล้วได้ยินแล้วเด็กวิ่งมันสนุกก็ตามเวรกรรมของเด็กทางขานมันปรุงให้วิ่งกันมีธรรมะดีเด็กคนนั้นมันเห็นเราแล้วหลบไม่ทันหัวเข่ามันชนกันที่หูเปรี้ยงเข้าไปโกรธวิบทันทีเลยจะเตะเด็กให้ได้ลุกขึ้นจะเตะมันทันทีกว่าเอาไม่ได้แล้วเราเกิดความโกรธแล้วตัวสั่นแล้วเด็กเขาขอโทษจะไม่มันยังว่าจะแล้วต่อไปคอขาดเลยแต่ไม่ยังไม่กล้าตอบแต่ว่าใจว่าต่อไปคอขาดบอกได้ว่ารีบไปพันเร็ว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 เราไม่โกรธเร็วไปเร็วไปเร็วที่สุดไปเร็วเด็กพอถูกไล่มันก็รีบไปแต่ตอนนั้นใจยังนึกว่าจะตีเด็กจะทำเด็กให้ตายก็รู้ทันทีว่าความโกรธมันไม่มีไม่เห็นว่ามีแต่มันนอนนิ่งอยู่จิตก็ว่างดีโปร่งดีเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นกิเลสตัณหาอุปทานแต่พอความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับทันหันอัตตาขึ้นมาเต็มหมดอุปทานขันธ์ทั้ง5ขึ้นมาหมดรูปก็เป็นอุปทานเวทนาเป็นอุปทานสัญญาทั้งวันจำเป็นอุปทานสังขารที่ปรุงก็เป็นอุปทานวิญญาณที่รู้เป็นอุปทานทั้งหมดเลยแล้วก็รีบหักใจฆ่าป่าช้าอีกทำความเพียรอีกไม่ถึงวันมันก็ดับหายไปความโกรธนั้นหมดเพราะความโกรธมันเกิดเร็วดับเร็วราคะนี่เกิดเร็วดับช้าแต่ความโกรธนี่เกิดเร็วแล้วก็ดับเร็วพอดับไปหมดก็ไม่ไว้ใจทำความเพียรต่อจนกระทั่งมาพรรษาที่
ที่เจ็ดล่วงไปแล้ววันที่แปดไปอยู่วัดชายนาจึงมาเกิดความราคะขึ้นที่วัดชายนาอีกครั้งหนึ่งพรรษาที่สองอาตมาได้เจอหลวงพ่อแดงองค์หนึ่งไม่รู้ว่าท่านอยู่วัดไหนที่ไหนท่านมารักษามะเร็งตาได้รับข่าวว่าอาจารย์ครูประดิษฐ์สุวรรณวัดอาจารย์ในวัดนรีประดิษฐ์ท่านรักษาโรคฤทธิ์ดวงได้ดีคนไปรักษากันมากแต่ท่านเข้าใจว่าท่านเป็นฤทธิ์ดวงที่ตาเรียกว่าฤทธิ์ดวงตาท่านไปถึงใครไม่ทันเห็นว่าท่านมาจากไหนเห็นท่านนั่งอยู่แล้วถามหลวงพ่อมาจากไหนท่านบอกว่าท่านมาเรื่อยๆมารักษาตาก็จัดกุฏิให้ท่านพักพอพักแล้วอาจารย์ครูมาตรวจดูว่าเป็นมะเร็งไม่ใช่ฤทธิ์ดวงเป็นมะเร็งที่ตารักษาไม่ได้ไม่มียาโดยเฉพาะก็เลยคุยกับท่านเรื่องเขาลือว่าหลวงพ่อแดงไปที่เกาะแก้วพิสดารเอาเรือคนแขกไปคนแขกไม่ให้ไปที่เรือเขาหาว่าจะหากินไม่สะดวกพระลงเรือแล้วหาปลาไม่ได้พอไปถึงเกาะแก้วพิสดารท่านไปถึงก่อนแล้วท่านเหาะไปด้วยท่านไปอย่างไรเมื่อมาถึงลูกข่าวว่าเป็นหลวงพ่อแดงถามคุยกันที่หลวงพ่อแดงก็เลยได้ย้อนถามไปว่าเขาได้ข่าวเล่าลือว่าหลวงพ่อแดงองค์นี้ไปเกาะแก้วพิสดารข้ามเรือโดยไม่ต้องใช้เรือไปถึงเกาะแก้วท่านเหาะไปด้วยไปอย่างไรท่านบอกว่าไม่ได้เหาะขี่ดินไปและดินนั้นท่านปลูกเสกทำด้วยอะไรท่านบอกว่ากสิณดินเอาดินมาทำเป็นกสิณเป็นสะพานแล้วก็ข้ามเดินข้ามไปได้ขี่ดินให้ลอยไปก็ได้แต่ที่ท่านทำนั้นเอาดินมาตั้งเป็นปฐวีเป็นดินขึ้นแล้วก็ใช้ลมพัดทีเดียวก็ถึงแล้วทำไมท่านเอาไปเรือท่านบอกต้องลำเลียงของไปด้วยเอาอาหารไปกินถ้าตัวเปล่าๆนี่ไม่ต้องใช้เรือก็เลยอยากได้ความรู้วิชานี่ก็เลยถามท่านเรื่องกสิณท่านก็อธิบายกสิณดินกสิณน้ำกสิณลมกสิณไฟอากาศกสิณที่ทะลุดินไปได้ไปผุดตรงไหนก็ได้เหมือนขอมเดิมดินสมัยก่อนหรือว่าที่วัดเกตุมเขาก็ไปอาศัยอพยพไปอยู่และทำกสิณดินมองอากาศทะลุปลุกโปร่งแล้วกสิณอากาศแล้วก็ทะลุไปในดินได้ไปผุดที่ไหนก็ได้เหมือนว่ายไปในน้ำไปผุดที่ไหนก็ได้อาตมาก็เห็นหลวงพ่อแดงนี่ก็ดีใจก็ศึกษาความรู้เรื่องกสิณหลวงพ่อแดงท่านบอกว่าท่านอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ายารักษามะเร็งตาไม่มีท่านเอามาใช้กรรมท่านบอกว่าท่านออกเดินทางแล้วอยู่มาหลายวันแล้วเพราะนั้นอาตมาก็เฝ้าไว้ถามสั่งเรือหมดว่าถ้าหลวงพ่อแดงไปให้บอกด้วยไปทางไหนอย่างไรนะอยากดูที่ว่าท่านไปด้วยกสิณหรือว่าจะไปด้วยธรรมชาติของเรือยวดยานพาหนะคุยที่กุฏิท่านขอลาแล้วท่านหายไปเลยหาไม่เจอไปแล้วหาไม่เจออยู่มาปีที่สองขึ้นปีที่สามก็ผมข่าวว่าหลวงพ่อแดงนี่สิ้นบุญแล้วอยู่ที่ในถ้ำในป่าก็ไม่ได้ไปดูองค์นี้ก็แปลกดีเพราะว่าท่านมาก็ไม่เห็นว่าท่านมาจากไหนเวลาไปทั้งในเจตนาเฝ้าอยู่ก็ไม่เห็นท่านหายไปแล้วท่านบอกว่าท่านขี่ดินแล้วให้ลมพัดไปนี่ไปถึงไหนก็ได้ไปถึงประเทศไหนก็ได้อึดใจเดียวทั้งหมดเพราะว่าวาโยก็ถึงไม่ว่าไกลๆแค่ไหนอาตมาก็ซึ่งก็จำไว้หมดวิธีทำกสิณจำได้หมดในใจเพราะท่านบอกให้3วัน3คืนฉันข้าวแล้วก็ถามท่านท่านก็ยินดีที่จะอธิบายให้ฟังหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งที่เรือจมอยู่ที่วัดแหลมสอนคนละองค์กันที่วัดแหลมสอหลวงพ่อแดงคนใต้หลวงพ่อแดงนั่นเป็นชาวภาคเหนือหรือภาคอีสานท่านเด็กๆท่านอยู่กับพระเทียนพาเดินธุดงจนกระทั่งท่านบวชเนรวันนี้แล้วก็บวชพระตอนนั้นท่านอายุของท่าน60กว่าหรือ70แล้ว60กว่าแล้วคนละองค์กันหลวงพ่อแดงที่แหลมสอท่านก็ได้กสิณดินเหมือนกันเรือจมครั้งหนึ่งท่านยืนบนน้ำได้คนลือกันมากแต่ว่าพอเรือจมครั้งหลังที่ตายนี่ท่านรู้ตัวว่าเรือต้องจมและท่านก็ต้องตายเพราะกสิณดินนี่ออกจากเรือไม่ได้ต้องกสิณอากาศถ้าทำกสิณอากาศได้พอเรือจมปุ๊บก็ทำทะลุเป็นอากาศลงในน้ำเลยไปในน้ำได้กสิณดินนี่ยืนบนน้ำได้เพราะว่าทำกสิณพอเรือจมปุ๊บนึกกสิณดินยืนบนดินไปเลยบนดินกสิณแล้วก็เหมือนกับเรือมาจมจีวรหลวงพ่อแดงไม่เปียก
ลือข่าวลือมากคนเรือจมตายก็ทุกคนได้สงสัยว่าทำไมหลวงพ่อแดงมีอภินิหารสามารถยืนบนน้ำได้ทำไมเรือจมตายอาตมาต้องอธิบายให้โยมฟังว่าหลวงพ่อแดงมีกสิณดินอย่างเดียวซึ่งยืนบนดินได้แต่ว่าประตูปิดแข็งยิ่งมองเป็นดินก็ยังเป็นดินหนาขึ้นอีกช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าทำกสิณอากาศมองทะลุปูโปร่งเจอต้นไม้ก็เดินผ่านไปเลยเจอภูเขาก็เดินผ่านไปออกทะลุไปทางโน้นเลยโดยไม่ต้องขึ้นบนเขาโดยไม่ต้องไปได้ในดินก็ไปได้ที่ไหนก็ไปได้แต่ต้องเป็นอากาศกสิณอากาศเรียกว่าโกมองว่าช่องว่าง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 แล้วก็ลอดไปในช่องว่างนั้นได้อาบน้ำในกาก็ได้ลอดท้ายเข็มก็ได้ข้าในรูเล็กๆก็ได้ก็เป็นกสิณอากาศแต่หลวงพ่อแดงที่วัดแหลมสอที่เกาะพังงานนี้ท่านไม่มีกสิณอากาศท่านมีกสิณดินอย่างเดียวท่าที่ได้รู้มาแต่ไม่เคยสนทนากับท่านแต่หลวงพ่อแดงที่ว่าองค์ที่ไปได้เร็วนี้ท่านมีอำนาจวิชาด้วยกสิณถึง5อย่างดินน้ำไฟลมอากาศท่านสามารถไปได้ทุกแห่งไปได้เร็วเดี๋ยวนี้อาตมายังชอบที่จะทำอยู่แต่ไม่มีเวลาที่จะทำแต่ใจยังชอบมากไปไหนก็ไม่ต้องลำบากกับรถกับเรือกับเครื่องบินฝันนึกขี่ดินว่าวาโยทีเดียวก็ถึงแล้วขี่ดินไปหลังจากนั้นก็ฟันฉาที่7ผ่านไปอาตมาก็ออกจากวัดนาฏิบดิตไปอยู่วัดเท้าโคตรอยู่ที่นั่น2ฟันฉาไปเจออาจารย์ธรรมทโรท่านสอนดีอธิบายมากองค์8ได้แจ่มแจ้งแต่อาจารย์ดีเกิดศรัทธาท่านมากในเรื่องธรรมะแต่ตัวท่านเองไม่ศรัทธามากเท่ากับธรรมะของท่านเราไปอยู่ที่นั่นเราอยู่ที่นั่นจะมาก็ทำความเพียรพิเศษว่าจะให้เป็นพระอานนท์อีกนี่เป็นครั้งที่4ที่คาดใจว่าเป็นพระอานนท์แล้วก็กิเลสเกิดขึ้นมาอีกทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิกลางวันกลางคืนแต่นั่นแหละญาติโยมทั้งหลายจิตใจกับการกระทำต่างกันนั่งสมาธินึกว่าสร้างกุฏิเป็นแถวเดินจงกรมไปมีลูกมีเมียเห็นเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วคนผัวเมียหิ้วปิ่นโตมานึกว่าเราศึกไปมีเมียเหมือนกับเขาแล้วก็ขี่รถเก๋งมาด้วยกิเลสมันปรุงหลอกอยู่พักหนึ่งแล้วก็ยืนดูกระดูกดูร่างกายสังขารตามหน้าที่ที่ทำไว้พยายามดูพออยู่มาในขณะหนึ่งใกล้จะเที่ยงแล้วฉันเช้าแล้วก็ยืนดูต้นไม้แล้วก็นึกถึงกระดูกสังขารไม่มีอะไรเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเด็กนักเรียนเอาปิ่นโตมาให้ยายขับรถปื้อมาถึงใจมันนึกว่าผู้หญิงผู้ชายแล้วใครเป็นคนหนุ่มคนแก่คนสาวไหมสงสัยอยู่พอรถมาถึงหยุดเสียงเด็กผู้หญิงคนแรกก็ยายอยู่ไหมยายอยู่ไหมโอ้ผู้หญิงเด็กรุ่นเด็กไม่ใช่คนแก่คนอายุกลางๆนี่ก็เขาว่าพอมาถึงก็จอดรถมันจะล้มพนักโอ้ยรถก็แข็งเท้าหนึ่งก็ยันไว้ขาหนึ่งก็ค้างที่รถแม่ชีก็วิ่งมาจับปิ่นโตที่ก็ถืออาตมาหันไปเห็นขาหนึ่งอยู่บนรถขาหนึ่งอยู่ที่ดินค้างอยู่เห็นกางเกงในสีแดงจิตมันติดกางเกงในไปไม่ได้แล้วทีนี้หันหน้าไปดูที่ไหนก็กางเกงในอยู่นั่นแหละแล้วก็มายกไปพอเขามายกในใจอย่าช่วยอยากจะดูอีกเอ๊ะไปช่วยทำไมอยากจะดูกางเกงในอย่างนั้นจิตต้องคิดแค่นั้นจิตร้อนปุ๊บร้อนมากทีเดียวยืนดูต่อไปอีกเห็นแต่กางเกงในจนดึกแล้วตีหนึ่งตีสองยังเห็นกางเกงในงั้นใจไม่ไปไหนนึกขึ้นได้ว่าเออจิตดีแล้วจิตมันเป็นกสิณดีทีนี้เรานึกกางเกงในเป็นกสิณดีกว่ามันไม่ไปอยู่ที่อื่นแล้วนึกว่าใหญ่ได้เล็กได้กว้างได้หายไปได้เป็นมาได้ช่วยได้มากอาจจะเป็นหลายองค์ได้มากพอคิดอย่างนั้นแล้วจะมาก็พิจารณาลึกลงไปอีกว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรมันก็ยังติดนะพอเอากางเกงนะเป็นกสิณพิจารณาแยกให้ใหญ่ได้เล็กได้หายแวบไปเลยจิตเบาโปร่งสบายหายไปเลยครั้งนั้นจึงรู้ว่าราคะของเราอยู่ลึกไปแล้วไม่เกิดพอจะมีสิ่งมาทำให้เกิดมันก็เกิดในขณะก็ช่วงนั้นต่อมาก็ออกจะเดินทางมาอยู่สุราษฎร์กลับมาช่วงนั้นเจออาจารย์วิชัยวัดถ้ำผาจมท่านไปศึกษาอยู่ที่นั่นสักหนึ่งก็ได้คุยกับท่านมาถึงให้ธรรมะท่านเป็นประจำท่านก็ถามธรรมะว่าท่านต้องการจะได้
หลุดพ้นในชาตินี้เหมือนกันจนกระทั่งท่านไปเจอถ้ำผาจมท่านอยู่ที่นั่นในขณะที่อยู่ที่วัดชัยนาอาตมาต้องอดนอนถึง9ปีไม่นอนอธิษฐานไม่นอนในครั้งหนึ่งผู้พันจวงกับภรรยามาลาไปกรุงเทพอาตมาไปเทศมาจากที่น้ำขาวแล้วก็กลับมาวัดก็เพลียนอนนอนรุ่งเช้าฉันเช้าแล้วนอนต่ออีกนอนต่ออีกเพราะไปเทศมานี่ผู้พันคนนายมาลาเข้ากรุงเทพก็หลับแล้วเด็กไม่เรียกหาว่าเรายังกำลังเพลียต้องการพักผ่อนก็ไม่เรียกแล้วก็อยู่แต่พักกันคุณนายบ่นว่าแม่มาครั้งนี้ไม่เจออาจารย์เสียดายจังลาหลวงพ่อคล้ายแล้วหลวงพ่อแดงแล้วใครก็แล้วหมดแล้วยังเหลืออาจารย์จำเนียนองเดียวไม่ได้ลาเลยเสียดายมากเพราะอย่างนั้นก็เด็กไปเรียกว่าท่านคุณนายมาลาครับบอกแม่อย่ายุ่งมาทำไมมารบกวนทำไมไม่กวนพระกวนสงฆ์แค่นอนก็ไม่ได้หลับต่อคุณนายก็ออกไปก็พอตื่นขึ้นมาล้างหน้าออกมาข้างนอกเด็กว่าอาจารย์ครับคุณนายร้องน่าสงสารเลยว่าไม่เจออาจารย์ว่าเขาไม่มีบุญที่จะรับพรอย่างอาจารย์คิดว่านับถือมากกว่าอาจารย์หลวงพ่อคล้ายเขาได้ลาหลวงพ่อคล้ายยังเหลืออาจารย์นึกเสียดายเขานับถือเราศรัทธาเราขนาดนี้เรามาเห็นแกนอนนิดเดียวอธิษฐานไม่นอน7ปีทีแรกมานอน3ปีก่อน3ปีจะไม่นอนเด็ดขาดใน3ปีนี้จะเอาความรู้สึกนี่ใช้งานในส่วนรวมให้หมดแล้วก็ฝึกตัวเองไปในตัวอาตมาก็อธิษฐานไม่นอนเสร็จ7ปียืนเดินนั่งไม่นอนพรรษาที่ที่107อยู่ที่วัดเนรบุรีแล้วที่8 9อยู่ที่วัดชัยนาพรรษาที่10ถึง17 18นั้นอยู่วัดสุคนธาวาสอาตมาได้รับข่าวว่าในจังหวัดราชธานีมีความทุกข์มากมียิงฆ่ากันตายมากระหว่างคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลและกับชาวบ้านตอนนั้นก็ยังไม่อยากไปกันพออยู่มากก็นายคำเห็นวันเที่ยวส่งหน่วยจารกรรมมาฆ่าที่วัดชัยนาจับได้ก็รับสารภาพหมดว่าก็ส่งมาฆ่าแต่อย่างนั้นก็บุกเข้าดีกว่าบุกให้หมดเลยไหนๆก็จะทำลายพุทธศาสนาเราแล้วก็เลยหนีจากวัดชัยนาวันขึ้น15ค่ำหนีพอแรมค่ำก็ถึงสุราษฎร์แล้วไปทางรถไฟตอนนี้ไปยมเพื่อวานาสารเพื่อไปช่วยเหลือชาวบ้านสละชีวิตไปแล้วว่าต้องไปโดนหนักแน่เลยหนีไปทางวัดเพิ่งรู้ว่าไม่อยู่แล้วหนีก็ช่วงไปคนละทิศละทางอาจารย์พินโยตอนนั้นเป็นเนรรับใช้ก็หนีเห็นว่าอาจารย์ยังไม่อยู่ก็ไปด้วยเดินทุดงกันไปมาอยู่วัดสุคนธาวาสอำเภอวานาสารจังหวัดราชธานีนั้น10ปีต่อสู้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์นายทหารบุคคลที่ไม่มีความเป็นธรรมชาวบ้านถูกฆ่าตายมากก็ช่วยเหลือให้รอดตายมันจำนวนมากทีเดียวเพราะว่าเห็นว่าถ้าเราไม่ไปทำอย่างนั้นศาสนาเราจะหมดแล้วก็การรบราฆ่าควันจะเพิ่มขึ้นมากมายทำให้เดือดร้อนมากอาตมาจำเป็นจะต้องเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็พอไปถึงก็เขายิงตายกันทุกวันตายกันมากทิ้งระเบิดบ้างอะไรบ้างก็ตายกันไปมากก็ประชุมแม่ไม้ทั้งหมดได้700กว่าคนที่ยังไม่หมดผัวถูกฆ่าตายไป700กว่าคนที่เป็นแม่ไม้อยู่ก็เลยนึกสงสารชาวบ้านที่จะช่วยเหลือไปหาหลวงพ่อคล้ายว่าปลุกเสกให้ยิงไม่ออกจะปราบปืนให้หมดเลยมันกำลังยิงกันอยู่หลวงพ่อคล้ายบอกไม่ได้ยิงไม่ออกปืนก็เสียจะทำไงหลวงพ่อจะบอกว่าให้ยิงไม่ออกบ้างออกไม่ถูกบ้างถูกไม่ตายบ้างแค่นั้นก็พอว่าทางนั้นก็ได้ก็เลยท่านสอนวิธีปลุกเสกโลกุตระให้เขาจะไม่เสื่อมรอดได้หมดไปไหนได้หมดท่านสอนโลกุตระให้แล้วบอกคาบให้ด้วยโลกุตระที่ทำจิตให้ว่างใสนิ่งไม่มีอะไรก็เสกลงในวัตถุอันหนึ่งอันใดด้วยคาถาบทหนึ่งบทใดแต่ของหลวงพ่อนั้นว่าสามคำพุทธังอรหังพุทโธธัมมังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธแต่หลวงพ่อนี่ก็ให้บอกว่าทำจิตให้เป็นโลกุตระให้ว่างใสบริสุทธิ์แล้วจึงทำเนื้อตมาก็เลยศึกษาเรียนอยู่พักหนึ่งกับท่านจนเรียนได้ชำนาญแน่นอนว่าทำถูกแล้วทีแรกพอเรียนเข้าใจและออกมาท่านเรียกให้กลับเข้าไปอีก
พอไปถึงท่านบอกว่าอย่าน้อยใจอย่าเสียใจนะทำใจให้ดีอย่าให้จิตตกลงไปทำใจดีครับครับครับจะบอกให้คิดว่าท่านจะให้ของขลังอะไรเพิ่มเติมอาจจะเป็นของมีค่าที่ทำจิตเราตกได้แต่ถึงท่านบอกคือค่าของจิตดังนั้นก็เลยอาตมาพอกเดินออกไปกับหลวงพ่อคล้ายให้โกล้วนบอกโกล้วนโกล้วนเรียกท่านจำเรียนมานี่เดียวอาจารย์จำเรียนนี่เดียวเราดีใจว่าท่านให้ฉันหมาให้ของขลังอะไรสักอย่างแน่นอนพอถึงท่านบอกว่านั่งให้นิ่งนะทำใจดีนะอย่าเสียใจอย่าดีใจอย่าเสียใจบอกให้ท่านบอกว่าถ้าคนถึงที่ตายช่วยไม่ได้หรอกพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์มีเดชอันดับหนึ่งของพระอรหันต์แล้วแต่ยังถูกโจรตีเพราะตีมารดากระดูกหักถ้าคนไหนฆ่าพ่อแม่ฆ่าครูบาอาจารย์ผู้มีศีลผู้บริสุทธิ์ไว้หรือสัตว์ที่มีบุญคุณและบริสุทธิ์ด้วยทำเขาตายนั่นต้องมีกรรมตามสนองไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ต้องถูกฆ่าตายแต่ถามทำไงท่านบอกว่าคนทำใจดีนะให้ช่วยคนที่เราช่วยได้คุณอยากจะช่วยทั้งหมดน่ะ100คนหนึ่งช่วยได้90ก็ได้90กว่าก็ได้แล้วไม่ต้องเอาทั้ง100หรอกที่ช่วยไม่ได้ก็ปล่อยไปใจสลดลงไปครั้งหนึ่งท่านบอกมาบอกแล้วว่าอย่าให้จิตตกอย่าให้จิตตกให้ทำจิตให้ดีทำใจให้ดีก็เลยศึกษาแล้วก็ทำเป็นเหรียญแจกครับรองว่ายิงไม่ตายถ้าตายให้ 20,000 ทำสอบไปเองทุกอย่างถ้าเหรียญอยู่ที่ตัวไปประกาศเพื่อให้คนทุกคนนี้ไม่หนีให้อยู่กันตลอดตอนอยู่วัดทุกคนทราบว่าท่านเดินทุดงทุกปีบางปีก็เดินไปเชียงรายเชียงของไปเจอเสือเจอช้างครั้งหนึ่งอาตมาเจอพระองค์แก่องค์หนึ่งซึ่งชำนาญในทางเขมรและชำนาญทางประเทศลาวและพม่าทางหลวงพ่อไปไหนท่านบอกว่าท่านจะไปพม่าเอาผมไปด้วยไปกับท่านด้วยจะข้าพม่ากับท่านท่านบอกว่าอย่าโกนคิ้วนะอยู่เป็นพระพม่าไปเลยและเที่ยวได้หมดและพระนี่ก็ไม่เกี่ยวด้วยทำปาสปอร์ตเดินทางไม่เกี่ยวขอให้ท่านอย่าโกนคิ้วคิดว่าต้องไปกับท่านแล้วก็เดินตามไปท่านบอกว่านี่เราเดินทางวันนะพอวันที่2รุ่งเช้าฉันเช้าแล้วก็ออกเดินต่อก็มีพวกผีกระเรียงอยู่คุณอยากเห็นไหมระหว่างเชียงของเขตเชียงรายและต่อพม่ามันเดินนำหน้าตอนเย็นแต่ว่ากลางคืนไม่มีแล้วตอนเช้าตอนเที่ยงไม่มีพอตอนเย็นพระอาทิตย์จะตกเค้าจะโผล่เผยจะตกแล้วผีตอนนี้จะเดินนำหน้าทันทีแต่คุณอย่าทักอย่าพูดนะคุณดูได้ถ้าทักพูดมันหายใช่ไหมเดินตามหลังท่านไปก็คุยกันไปเรื่องอื่นบ้างแล้วไปถามเรื่องท่านเคยบวชนานไม่เดินนานท่านบอกตั้งแต่ท่านเป็นเนนตอนนี้อายุท่านมากแล้วท่านยังต้องเดินทุดงอยู่เพราะท่านไม่มีอยู่ประจำวัดไหนวัดหนึ่งวัดใดพอไปถึงท่านชี้มาดูอาจจะมาเดินหลังท่านเดินหน้าชี้มาดูถามว่าเห็นแล้วยังหัวเห็นแล้วแต่งตัวพวกกระเรียงอ่ะเต็มยอดไปหมดเลยใส่อะไรก็ไม่รู้เดินหันหลังเดินอาตมาเดินไล่ไปเลยไล่ไปไหว้ท่านตาไม่ปิดลืมตาตลอดไล่ไปพอยักก็ข้างทางแวบหายไปเลยไปทางไหนว่าป่าก็มีเตียนไม่เห็นมีเที่ยวดูก็ไม่เห็นพอหลวงพ่อครับมันหายไปทางไหนท่านบอกว่าท่านก็เห็นเหมือนกันมันออกข้างทางแล้วก็หายทันทีโดยไม่ต้องเข้าป่าท่านว่าอยากเห็นอีกไหมเดี๋ยวต้องรอนอนที่นี่กลับย้อนหลังไปก็ได้ไปนอนแล้ววันพรุ่งนี้พอตอนเย็นก็ออกเดินทางอีกก็จะเจอกันอีกเป็นประจำเลยก็เลยไปพอไปถึงเลยจากนั้นไปปักกรดพอตอนจวนมืดปักกรดพอท่านว่าท่านปักนี่ท่านปักตรงนี้โอ้นี่รอยช้างนี่ไปดูรอยช้างเรานั่งได้เลยช้างรอยใหญ่มากเราไปนั่งดูว่าเต็มไหมเต็มพอดีช้างในตัวใหญ่ว่าหลวงพ่อครับพ่อผมเป็นพระธุดงค์มาท่านบอกว่าถ้าปักกรดอย่าเพิ่งปักที่ช้างทางช้างเดินทางลมพัดลมแรงผมไม่ปักที่นี่แหละคุณปักไปแค่บอกว่าท่านปักแล้วท่านไม่ถอนแต่วันนี้รอยช้างมาแรงมุมชักใหญ่แล้วไม่มีแล้วนานแล้วแต่ถูกแล้วหลวงพ่อนะพ่อบอกว่าถ้ากลับมันกลับมาที่เดิมเพราะมันเคยเดินอ่ะมันจะไม่เดินนอกทางจะเดินทางเดิมก็เลยไปนอนอยู่แห่งที่จอมปลวกห่างกับท่านท่านก็จุดเทียนไหว้พระสวดมนต์ดังลั่นพอประมาณเกือบเที่ยงคืนเสียงดังมาลั่นมาหมดคิดเอ๊ะน้ำพังมาหรือว่าอะไรวะหรือมีพายุร้ายมองแล้วเดือนหายสว่างหมดเห็นดาวแต่ไม่เห็นมืดมนที่ไหนแต่เสียงดัง
ผีหลอกหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเขื่อนที่ไหนพังเสียงดังมาไม้หักมาบ้างอะไรมาดังมาดังเทือนหมดเลย50กว่าตัวพอมาถึงใกล้จึงเห็นเป็นช้างเห็นช้างลูกอ่อนตัวหนึ่งลูกมันเล็กยังเล็กวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอยู่ใต้ท้องแม่บ้างไปนอกบ้างนึกว่าน่าจะจับลูกช้างแต่ว่าไม่ได้แม่มันเอาตายดูว่ายังเล็กดีทีนี้พอช้างเดินมาถึงหลวงพ่อดับตะเกียงทันทีนะดับไฟในกรดเสียงเงียบไม่ว่าไม่ท่องคาถาเลยนะคิดว่าหลวงพ่อต้องตายแล้วก็นับช้างนับที่แรกได้50กว่าตัวก็นับใหม่นับก็หลงอีกนับแต่หัวมันก็เลยพอเงียบดีช้างไปผ่านพ้นมาแล้วจะมาเรียกหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับจะมาเรียกเดชานาว่าไม่มีเมตตาท่านอีกหรือว่าไม่สนใจท่านพอเรียกหลายคำสักขานะครับครับไอ้อยู่ที่ไหนเอาไฟฉายไปดูช้างมันหัวหน้ามาถึงก่อนแล้วก็ม้วนไปทั้งกรดทั้งตัวท่านไปวางไว้ข้างทางแล้วมันยืนเฝ้าอยู่ท่านเอามันดับฉบับหูได้ยินชัดแต่ว่าตาเห็นไม่ชัดเห็นดำดำมืดมืดแต่เห็นงายาวก็งามสีขาวเห็นยาวยาวยาวมากทีเดียวฉันบอกก็ลากดินเสร็จแล้วก็มาถึงเอาท่านไม่ออกว่าออกทางไหนท่านบอกว่าตัดได้เลยตัดตัดเลยตัดเอาตะลงตัดตัดท่านออกมาขาหักแขนหักทั้งขาทั้งแขนท่านเดินไม่ได้ท่านเจ็บมากรอรุ่งสว่างแล้วไปตามพวกกระเหรี่ยงลูกศิษย์ท่านมาแล้วพาไปรักษาเขาว่าไม่เกิน7วันหายหมดเดินได้เหมือนเดิมนั่นก็คือเชือช้างเสร็จแล้วเมื่อพอท่านกลับแล้วก็ออกเดินทางไปเจองูชาวบ้านบอกงูดุหน้าในภูเขานั้นนะงูมากไปถึงเจองูจงอางจริงมายกกระวักสูงมากอาตมาก็ผ้าชุบน้ำมันด่วนแล้วถือว่าพอมาใกล้ก็จุดไฟเลี้ยวใส่หัวมันแล้วก็วิ่งเลยเจอครั้งเดียวนั่นเองจำนวนมากก็วิ่งออกเดินทางไปอีกพอเดินทางฟังเนี่ยไปเจอเสือไปเจอเสือแต่ก่อนเจอเสือยอมไปเจอนั่นก่อนไปที่แห่งหนึ่งพวกกะเหรี่ยงบอกว่าท่านไปที่นั่นก็ไปได้นะริมเขานั่นอย่าเพิ่งไปนะพระภิกษุหายไปหมดเลยในริมป่ารกนั่นน่ะใครไม่กล้าฆ่าพวกกะเหรี่ยงใครไม่กล้าพวกมูซอไม่กล้าไปจะหายไปไม่ได้กลับเลยไม่รู้เป็นอย่างไรอาถรรพ์อะไรก็ไม่รู้อาตมาว่าต้องไปอยากให้รู้ท่านว่าพวกอยากรู้นั่นแหละที่ว่าอยากรู้นั่นแหละตายกันทั้งนั้นเลยท่านอยากรู้บนองค์ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อาตมาเขาว่านึกถึงว่าสมัยญี่ปุ่นเขาเล่าฟังว่ามีงูใหญ่อยู่แล้วก็ทหารญี่ปุ่นเดินผ่านเข้าไปตายเป็นแถวกลืนหมดแต่คนหนึ่งเอาปืนไปพิงไว้ก็ดูว่ามันหายไปไหนก็เลยยับลงมาพอดีถูกปืนก็เลือดไหลลงมาจึงรู้ว่างูแล้วระเบิดไปทิ้งขาดเป็นท่อนเป็นท่อนเขาเล่าอย่างนั้นอาตมาคิดว่าต้องเป็นงูแน่ก็เลยให้เด็กกะเหรี่ยงคนหนึ่งตัดไม้ไผ่มาให้ยาวเดินค้ำไปข้างหน้าค้ำไปเรื่อยคิดว่าเจองูมันยับก่อนอ่ะแทงไปทางโน้นแทงไปทางนี้แทงลงดินพอไปถึงริมป่าริมเขาที่เขาบอกว่าพระไปเลยหายแทงวุ้มตัวขึ้นมาเป็นหมื่นๆตัวเลยหนักตัวมากตัวใหญ่ๆเอวยาวตัวใหญ่เท่าหัวแม่เท้าใหญ่กว่าหัวมือสักนิดก็ยาวมากตัวหนักตัวสีดำขึ้นตูมเลยลงวุ้บไปหายแล้วเอาใบไม้มาปิดทันทีอะไรวะเอามาแย่ตุ้มไปสิขึ้นตูมมันลงหายไปทันแล้วก็ดับใบไม้เร็วมากปิดปากรูไว้ปากลุ่มไว้สมัยนั้นต่อก็วิ่งไปหากระเรียงบอกว่ามีต่อตัวใหญ่เขาว่าแล้วแต่หอยที่ไหนบอกอยู่ในรูขึ้นมามาแยงวุ้มไปถึงขึ้นมาเลยขึ้นมาเป็นหมื่นๆตัวเขาบอกว่าต่อหอยดังกันลั่นหมดเป็นหมู่บ้านแล้วในพวกเขาอะมาถึงก็บอกให้เราออกมาเสียอย่าไปยืนดูเราก็ออกเขาก็จูงมือออกมาอยู่ห่างเขาไม่ให้ดูว่าทำอะไรเขาเอาไฟเอาใบไม้ไปสุ่มข้าวสุ่มข้าวใส่ข้าวใส่ข้าวตรงรัวไฟจุดมันก็บินขึ้นมาถูกไฟตายหมดความร้อนข้างในเกิดอากาศไม่มีตายพอตายหมดแล้วเขาพาเราไปดูเลยเขาเอาไม้พาดลงไปให้ลงไปดูเป็นอุโมงค์กว้างใหญ่มีเนื้อหลายชั้นแต่ว่าทำไมพระหายบาทก็ไม่เหลือเขาบอกทีแรกก่อนที่จะเผาเขาบอกอยากดูไหมเอากระดูกไปพันผูกไม้แล้วก็แยงใส่ตุ้มลงไปถึงมันกัดกินหมดแล้วไม้ก็แหว่งไปด้วยแต่ลวดเหล็กก็ยังเป็นรอยพอยังไปถึงกระดูกหายไปเลยแปลว่าเป็นหมื่นๆหมื่นๆพันๆตัวมันแย่งกันกินน่ะกินหมดถ้าคนตอกไปก็หมดไม่เหลือช้างก็ตายเสือก็ตายลงไปแล้วมันช่วงกินเร็วมากพวกกะเหรี่ยงบอกว่าหมูตัวเนื้อไก่ตัวแล้วก็ดีหมาตัวทิ้งปุ๊บมาถึงหมดแหละมันแย่งกินกันหมดเลยปากมันเนื้อที่เหลือมันปาไปไว้ในรู
ถ้าเรามันเผาตายมาต้องมาดูเป็นชั้นเป็นชั้นไม่ได้ลงอยู่ในปากหลุมเขาทำกระไดลงกันไปเขาบอกว่ากินทั้งหมู่บ้านไม่หมดกินได้เป็นเดือนเต่าไหนะอันตรายเต่าเรามารอดไปอีกอันตรายอีกที่หลังใครไปที่นั่นไม่ตายแล้วทีนี้พวกกระเรียงไปเที่ยวกันหมดแล้วในริมเขานั้นเที่ยวกันหมดเลยถึงว่าไปกันหมดอันตรายเดินไปเจอเสือลูกอ่อนเดินเดินเดินไปจะไปพม่าก็ไม่ได้ไม่มีใครพากลับไปเชียงรายดีกว่าสามทางก็เราไปเชียงรายเดินตัดภูเขาไปถึงตอนต้นไม้ใหญ่นึกว่าจะนั่งดีจะเดินดีพอเลยต้นไม้เจอเสือลูกอ่อนเดินมาท้องว่าบว่าบว่าเป็นลายพาดกรอนเห็นถึงใจหายหมดปุ๊บทันทีสัญชาตญาณก็ตายก็เอากรดที่แบกปักจุ้มมือมือถือถือแล้วว่าถ้าเสือมาทางไหนก็กลับถูกกรดก่อนแล้วไม่ถูกเราแหละมันก็มอง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 รังแคแคแคแล้วถอยหลังนิดหนึ่งพอลูกมันอ่อนลูกวิ่งมันวิ่งตามลูกมันก็เดินตามหลังเสือมาต่อเลยมาข้ามออกเชียงรายตอนนั้นใจหายไม่ทำอะไรไม่ถูกพรรษาที่18นะโยมอาตมาก็เลยไปอยู่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ตอนนั้นก็อยู่ธุระไม่ได้จำเป็นต้องออกแล้วก็เลยไปให้อาจารย์หีไปหาสถานที่อยู่หาหลายจังหวัดจนมาไปหาชุมพรไปหาหมดหาดใหญ่ภูเก็ตที่ไหนหมดแต่ไม่ได้เพราะให้อาจารย์หีมาหาที่จังหวัดกระบี่อาตมาใจมันบอกว่าจังหวัดกระบี่แห่งเดียวที่มีถ้ำเสือถ้ำเสือถ้ำเสืออยู่อาจารย์หีไปหาแล้วบอกไม่ที่ไม่น่าอยู่ก็เลยพาไปที่พังงาถ้ำตาปานก็ไม่ชอบไม่ถูกใจไปที่ย่านยาวก็ไม่ชอบเลยมาข้ากระบี่มาเอาลึกมาเจอถ้ำเสือแข่งหนึ่งเหมือนกันบอกไม่ใช่ถ้ำเสือนี่ในใจมันไม่รายงานว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกไปทันทีไปถึงกระบี่แล้วกระบี่เขาไปถึงก็ถามเรื่องถ้ำเสือเขาว่ามีแต่ไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นอาตมาก็เลยใจมันชอบพอชอบแล้วก็พาลูกศิษย์พารถไปดูไปถึงเห็นภูเขาเจ็ดยอดเกิดศรัทธาตื่นตั้นปิติทันทีอาตมาก็เลยมาร่วมมีและกลับไปอีกทีหนึ่งรุ่งเช้าฉันอาหารแล้วปีนเขาเข้าไปมีเด็กนำไป2คนนำหน้าไป2คนลงไปคนอื่นไม่กล้าลงเพราะว่าเป็นป่าน่ากลัวตามลงถึงเด็ก2คนนั้นบอกว่ามีถ้ำมือเสือมีถ้ำคนทันมีถ้ำลูกธนูมีถ้ำลอดมีถ้ำปลาไหลมีถ้ำลับแลมีถ้ำช้างแก้วมีถ้ำงูมีถ้ำน้ำทิพย์มีถ้ำเจ็ดชั้นมีถ้ำเทวดามีต้นไม้ใหญ่หลายร้อยปีอยู่ที่นั่นอาตมาก็เดินตามหลังเด็กเด็กก็บอกเป็นเรื่องไปเลยเป็นแถวไปเลยจนไปถึงถ้ำลูกธนูถ้ำลอดถ้ำอาถรรพ์ถ้ำคนท่านแล้วไปถ้ำปลาไหลแล้วยังไปถึงถ้ำเจ็ดชั้นก็วนออกมาหาลูกศิษย์ข้างนอกเดินไปเจอคนทันนุ่งกางเกงเสื้อไม่ใส่เนี่ยนึกว่าไม่มีใครเอาเด็กหายไปแล้วไปไหนว่าเด็กคนไปไหนพี่ชายที่ไหนบอกอยู่ที่นี่อยู่ใกล้นี่ไหมบอกอยู่ทางโน้นทางโน้นคลองใหญ่บอกไม่ถึงพี่ชายอยู่ที่นี่นานแล้วบอกอยู่นานแล้วอยู่มากไหมอยู่กัน500กว่าคนพอคุยถามมาอยู่นานไหมอยู่ที่ไหนเนี่ยว่าท่านขี่หลังผมนะไปดูของพญาตาขาวมาไหว้ในที่นี่มาพันกว่าปีแล้ว 1,300 กว่าปีแล้วก็เข้าฉลองพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชพญาตาขาวไปไม่ได้ลมพัดแรงติดอยู่ที่นี่ก็เลยของมาขวางไว้ในถ้ำนี่มากมายท่านเข้าไปดูไหมขี่หลังผมไปเลยผมพาเขาดูเอ๊ะคนนี้สงสัยเป็นคนไม่ค่อยเต็มเป็นคนบองบองบ้าบ้าบองบองสงสัยว่าเป็นคนปัญญาอ่อนแน่พูดอย่างนี้จะให้เราขี่หลังไปดูยังไงก็คิดว่าคนไม่เข้าใจไม่สนใจก็ออกเดินเขาก็บอกเองท่านขี่หลังผมนะผมพาไปเที่ยวให้หมดเลยจะได้เห็นว่าสมบัติของตาพญาตาขาวอยู่ที่ไหนแล้วพญาตาขาวเป็นงูอยู่พันกว่าปีตอนนี้ตายไปแล้วคว้าอยู่ที่นี่เนี่ยก็เลยไม่สนใจแล้วออกเดินพอไปครั้งพอเสร็จแล้วก็เดินออกเดินนี่ก็บอกว่าลูกพี่ชายเธอทำประตูปิดถ้ำนี่สักทีที่ถ้ำลอดถ้ำเทวดาถ้ำอาถรรพ์นี่มีหินน้ำย้อยสวยๆเดี๋ยวคนมาตีหมดเธอทำประตูเสียเงินเท่าไหร่เราจ่ายเองไม่ต้องครับคนทันก็คว้าอยู่แล้วไม่ต้องรักษาใครมาทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดแต่มาก็เอ๊ะทำไมเขาไม่รับปากช่างมาแล้วออกเดินดีกว่าออกเดินไปแล้วพอครั้งที่สองไป
ข้าวัตกรรมบ้างทำกิจกรรมอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี3เดือนออกพรรษาแล้วก็กลับมาทำเสือมาทั้งพระทั้งแม่ชีมีพระ53องค์แม่ชี56องค์มีเนนมีเด็กพามาด้วยมารถมาถึงก็มีแต่ป่ารกพอเข้าไปในถ้ำไปเจอคนทางนั้นอีกทีนี้ถือว่าไม่ใช่คนแล้วพอกางเกงกับตัวนั้นอีกยืนนี่น่ะอีกนี่จะเข้าไปจับตัวเขาก็ถอยหลังคนทางนั้นถอยหลังพอถอยหลังอาตมาก็ว่ากระโดดโจรทีเดียวถึงก็เลยล้มไปสะดุดดินแล้วก็ล้มพอล้มแล้วก็หายแวบไปทันทีไม่เห็นเที่ยวหาก็ไม่เจอครั้งที่สองนี่เชื่อว่าไม่ใช่คนแน่นอนแต่เห็นเนื้อหนังชัดเจนดีมากจะจับตัวให้ได้เลยพยายามจะจับตัวคนนี้ให้ได้เลยก็อยู่มาก็ตาขาประทับทรงบอกว่าให้แม่ชีพระเนนขึ้นไปเที่ยวได้ทุกแห่งโดยไม่อันตรายก็เลยเห็นแสงไฟเป็นสีกลมลูกเท่าบาทขึ้นไปจากพื้นดินกลางคืนลอยขึ้นไปสามลูกตามกันไปแล้วไปหายที่ตรงที่มีพระบาทปัจจุบันก็มีหินที่เป็นลักษณะแปลกหายไปอยู่เป็นพรรษาที่ผ่านมาที่บอกว่าพระแม่ชีขึ้นมาดูยอดเขานั่นทีได้มีอะไรอยู่เพราะว่าไอ้ก้อนดวงควายสามดวงนี่มันลอยที่นั่นประจำแม่ชีขึ้นไปติดเขาอยู่ไปเจอพระบาทติดเขาอยู่คืนลงไม่ได้พอตอนเช้าก็เอาข้าวไปให้ฉันแล้วก็ลงมาเลยเจอรอยพระบาทปัจจุบันตอนนี้กำลังสร้างบันไดอยู่ทำบันไดทั้งหมดก็รอ1,900กว่าขั้นต้องใช้เวลากันนานจะคิดว่าปีนี้คงสำเร็จแน่นอนที่นั่นมีอัศจรรย์มากมีของที่ยังไม่เจอที่ยังไม่เจอเดี๋ยวนี้ก็น้ำถ้ำน้ำทิพย์ที่น้ำไหลไม่ขาดน้ำออกไม่ขาดยังไม่เจอนอกนั้นเจอหมดแล้วถ้ำโพรงไม้โพรงต้นไม้ก็มีพร้อมทุกอย่างอย่างเรื่องอัศจรรย์ยังอยู่อาตมาไปแอบมองคนทันอยู่เป็นเดือนๆในพรรษาพออยู่มาก็สร้างบันไดการทำบันไดด้วยไม้ก่อนพอขึ้นลงได้อาตมาตั้งใจจะทำบันไดด้วยปูนแต่เทวดาไม่ยอมขัดขวางกันจ้างคนมาทำบันไดก็ลงโทษคนนายสวัสดิ์เกือบตายแล้วก็นายออดก็เป็นไปด้วยลูกชายที่เป็นคนที่เราจ้างมาทำช่างเทวดาหักคอไก่กินเองอะไรเองบอกว่าเขาไม่บวงสรวงว่าช่างเลยทำไม่ถูกพอกลับจากกิจนิมนต์ก็บอกว่าผีข้าวคนทำงานหมดแล้วนายบุญสงนกเอามือบวมหมดทำ